여러분 안녕สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่อง Four Sister Twin นะคะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปรีแอคชั่นหรืออะไรนะคือฝนน่ะอยากจะมาเปิดส่วนแคคตัสเล็กๆน้อยๆนะคะให้กับทุกคนเนี่ยได้รู้จักกันเนาะคือฝนน่ะได้โพสต์ไปในเพจ Facebook ของฝนนะคะแต่ว่าฝนไม่ได้เอาขึ้นในคอมมูนิตี้ของ YouTube นะก็คือฝนบอกว่าฝนน่ะจะเปลี่ยนแล้วนะคะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนคืออยากจะสร้างส่วนแคคตัสเล็กๆน้อยๆนะคะก็เลยอาจจะไม่ได้ค่อยทำคอนเทนต์ YouTube ในเรื่องของการรีแอคชั่นการพูดถึงศิลปินไอดอลอะไรสักเท่าไหร่แล้วนะคะก็คือจะปรับเปลี่ยนการทำงานให้กับให้เข้ากับตัวเรามากที่สุดนะคะฝนก็จริงๆถามว่าฟังอยู่ไหมเพลง K-POP T-POP ฟังนะคะไม่ใช่ไม่ฟังแล้วก็เด็กๆสาวๆ 4EVE เนี่ยฝนก็ยังติดตามผลงานอยู่ฟังเพลงของเด็กๆอยู่นะคะแต่ว่าฝนไม่ได้เอามารีแอคชั่นเท่านั้นเองเพราะว่าตอนนี้คนทำรีแอคชั่นค่อนข้างเยอะมากๆแล้วนะคะแล้วสำหรับตัวฝนเองเนี่ยคือฝนมีความรู้สึกว่าฝน energy ค่อนข้างลดลงนะคะก็เลยอยากจะเอาความรู้สึกของเราณตรงนั้นที่มันขาด energy ไปอ่ะหาอะไรเข้ามาในชีวิตให้มันมากขึ้นเปลี่ยนแปลงการทำงานด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของแคคตัสเนี่ยนะคะก็คือกระบองเพชรที่เรารู้จักกันเนี่ยแหละเป็นอะไรที่ใหม่มากสำหรับตัวฝนนะคะแล้วฝนเนี่ยก็เริ่มที่จะศึกษาแล้วก็เลี้ยงแคคตัสนะคะคือฝนเริ่มคิดว่าเราจะทำธุรกิจอะไรดีที่มันสามารถเข้ากับเราได้มันสามารถเปลี่ยนเป็นรายได้ได้ในอนาคตแล้วมันสามารถฮิลเยียวยาจิตใจของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งแฟนฝนน่ะเขาก็ชอบแล้วก็รักในการเลี้ยงแคคตัสมากๆของเขาเขาเคยเลี้ยงมาแล้วเขาก็เลิกเลี้ยงไปแต่ว่าเขาไม่ได้ทิ้งนะคะเขาเปลี่ยนจากการเลี้ยงของแอสโตรเนี่ยมาเลี้ยงของแนว LB แทนนะคะก็คือเป็นพวก LB Hybrid อะไรพวกนี้คือเขาจะชอบเลี้ยงแนว LB เพราะว่าสีมันค่อนข้างสวยนะคะฝนก็ได้รู้อะไรหลายอย่างจากตัวเขาคือเขาจะชอบเอาต้นไม้มาให้ดูแล้วก็จะชอบดูว่าสีมันสวยเราเห็นแล้วว่ามันทำให้เรารู้สึกมันค่อนข้างที่จะลงจิตใจในเสี้ยววินาทีนึงอ่ะคือเราก็เลยคุยกับแม่นะคะฝนคุยกับแม่ว่าแบบจะดีไหมถ้าฝนจะเลี้ยงต้นไม้เขาก็ไม่ได้ห้ามนะคะแต่ว่าเขาก็เอาที่เราไหวเราก็เลยตัดสินใจคุยกับแฟนว่ากลับมาเลี้ยงต้นไม้ไหมกลับมาทำให้มันเป็นของเราไหมอะไรเงี้ยตัวฟิลก็ลังเลอยู่นิดนึงคือเขาก็มีความคิดแบบอยากเลี้ยงแต่ก็กังวลอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยพื้นที่ที่บ้านเขาไม่มีที่เลี้ยงฝนก็เลยโอเคมาที่บ้านฝนแล้วกันฝนก็จะให้พื้นที่ในการเลี้ยงของเขานะคะแล้วก็วันนี้มีทั้งหมด4ต้นนะคะที่เป็นตอกราฟอันนี้คือตอกราฟนะคะเป็นตอของแก้วมังกรนะคะเป็นตอกราฟส่วนข้างบนเนี่ยจะเป็นต้นแคคตัสทั้งหมดเลยเริ่มแรกเลยคือเราจะหาซื้อเมล็ดนะคะช่วงนี้ช่วงฤดูร้อนนะคะดอกกำลังบานนะคะดอกไม้ดอกต้นแคคตัสกำลังบานแล้วเขาก็เลือกที่จะผสมเกสรอะไรเงี้ยช่วงที่ผ่านๆมาฤดูนี้ก็เป็นฤดูที่เมล็ดกำลังออกนะคะราคาค่อนข้างที่จะสูงมากๆถ้ามันเป็นต้นแท้แบบต้นแท้ๆเลยนะคะวันนี้ฝนก็จะมารีวิวให้ดูกันว่าฝนปลูกอะไรแบบไหนยังไงบ้างนะคะอันนี้อันแรกเลยนะคะเห็นอยู่ตรงกลางนะเป็นต้นที่เราเอามาปลูกจากเมล็ดนะคะเราจะใส่ถุงใส่ถ้วยใส่ถุงแล้วก็มีน้ำอยู่ข้างในแบบนี้นะคะก็คือเราจะใส่ถ้วยเล็กๆไว้นะคะเดี๋ยวฝนขึ้นอินเสิร์ตภาพให้ดูเราจะใส่ถ้วยเล็กๆไว้อันนี้เป็นพันมิกซ์นะคะก็คือเป็นแบบLB หรือว่าต้นธรรมดาหรือว่าอะไรแบบนี้คือเขาจะมิกผสมกันมาเราก็ไม่รู้นะคะว่าเราอ่ะจะได้ต้นอะไรมาบ้างนะคะเราก็ต้องมารอให้มันโตแล้วก็สังเกตมันเอาเองนะคะว่าเราจะได้ต้นแบบไหนมานะซึ่งมันสามารถขึ้นได้ดีมากนะคะอันนี้เป็นเวลาประมาณเกือบ2อาทิตย์แล้วนะคะก็จะขึ้นได้ประมาณนี้แต่ว่ามันยังเมล็ดยังแตกออกไม่หมดนะก็เดี๋ยวรอต่อไปนะคะใช้เวลาประมาณปีนึงนะคะถึงจะได้ต้นนึงนะคะก็ค่อนข้างใช้เวลาแล้วบอกได้เลยว่าราคาค่อนข้างสูงนะคะต่อไปนะคะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยไต้หวันกับพิงค์ไดมอนด์นะคะก็คือเป็นต้น
ผสมเกสรนะคะตัวแม่เนี่ยจะเป็นไต้หวันนะคะส่วนตัวผู้เนี่ยจะเป็นพิงค์ไดมอนด์ก็คือต้นนี้จะปลูกทีหลังแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีราคาสูงกว่าต้นมิกซ์เพราะว่าเราจะไม่ต้องลุ้นเราจะได้ฟอร์มจากต้นแม่นะคะแล้วก็อาจจะได้สีจากต้นพ่อนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าสีมันจะออกมาสวยขนาดไหนนะคะคือก่อนที่ฝนจะมาทำคลิปนี้เนี่ยเมื่อวานนะคะก่อนที่ฝนจะทำคลิปเนาะก็ฝนก็เผลอไปชนกระถางของไต้หวันกับพิงค์ไดมอนด์นะคะทั้งหมด2กระถางจริงๆมันมี4กระถางแล้วฝนไปชนเนี่ย2กระถางคือแบบชนแบบหัวทิ่มอ่ะเราก็เลยแบบต้นอ่อนมันได้ประมาณ 7-8 ต้นแล้วนอกนั้นคือยังไม่เกิดแล้วคือเราหาเมล็ดไม่เจอจริงๆก็อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างแย่นะคะฝนรู้สึกค่อนข้างแย่มากๆที่ทำมันหล่นแล้วก็แบบเราพยายามเลี้ยงมันมาเราทำมันหล่นอ่ะเรารู้สึกน้อยแล้วก็เฟลไปสักพักนึงเลยนะคะแต่ก็ปล่อยไปนะคะก็เอาเก็บขึ้นมาแล้วก็ถ้ามันจะขึ้นอีกเดี๋ยวมันก็ขึ้นเองนะคะอันนี้แฟนบอก อันต่อไปนะคะขึ้นมาเมล็ดเดียวเองจะเป็นPink Diamond LB นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นไฮบริดกับ Pink Diamond นะคะไฮบริด Pink Diamond เนี่ยยังไม่ขึ้นนะแล้วก็LB กับ Pink Diamond เนี่ยขึ้นมา1เมล็ดนะคะมันค่อนข้างจะโตช้านะคะในการปลูกเมล็ดเนาะเพราะว่าความชื้นที่เหมาะสมในถุงที่เราใส่น้ำที่เราใส่ปุ๋ยที่เราใส่นะคะทุกอย่างคือเราต้องคอยสังเกตคอยดูคอยปรับเปลี่ยนแสงแดดต่างๆนานานะคะให้เขาเนี่ยอยู่ในที่ที่มันสมดุลที่สุดเนาะมันจะได้โตเร็วๆนะคะแต่ว่าการเพาะเมล็ดอะเป็นอะไรที่ค่อนข้างโตช้าไม่เหมือนกับไม้กราฟแบบนี้นะคะต่อไปนะคะจะเป็น LB Hybrid กับ LB นะคะก็คือตัวแม่จะเป็น LB Hybrid นะคะส่วนตัวพ่อเนี่ยจะเป็น LB แต่ยังไม่ขึ้นสักเม็ดเลยนะคะยังไม่ขึ้นสักเม็ดเลยก็รอต่อๆไปนะคะอันนี้เนี่ยจะปลูกทีหลังตัวมิกซ์นะคะประมาณเกือบ1อาทิตย์ได้นะคะนี่ก็ประมาณ1อาทิตย์แล้วก็ยังไม่โตนะคะค่อนข้างจะโตช้านะมันเป็นพันธุ์แท้นะคะต่อไปนะคะ2ถุงนี้นะคะจะเป็น LB แท้ๆเลยนะคะเป็น LB ทั้งหมด4กระถาง2ถ้วยเพราะว่า1ถ้วยเนี่ยจะมีทั้งหมด2กระถางด้วยกันนะคะขึ้นมาบ้างแล้วเม็ด2เม็ดนะคะเป็นพันธุ์แท้ๆเลยที่เราอยากจะเลี้ยงตั้งแต่เพาะเมล็ดจนเอาไปเป็นแม่พันธุ์ในการผสมเกสรแล้วก็เอาให้เมล็ดกับเรานะคะเพื่อที่เราจะเอาไปปลูกต่อหรือว่าการที่เราจะเอาไปหารายได้ได้ในอนาคตนั่นเองกว่าที่จะได้เป็นต้นแม่ได้ก็ใช้เวลาประมาณ 3-4 หรือ5ปีได้นะคะก็อาจจะช้าหน่อยนะคะแต่เราก็พยายามที่จะเลี้ยงให้น้องโตได้เร็วที่สุดนะคะคือการเลี้ยงต้นไม้อะทุกคนมันค่อนข้างที่จะใช้เวลาแล้วคือมันทำให้เราเป็นคนใจเย็นแล้วก็มีสมาธิขึ้นมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะการดูการเจริญเติบโตของต้นไม้อ่ะมันเป็นอะไรที่ทำให้เรามีความสุขคือตอนแรกอ่ะแรกๆเลยที่ฝนปลูกต้นมิกซ์เนี่ยตอนมันขึ้นมาประมาณเมล็ด2เมล็ดเนี่ยโผล่หัวมานิดเดียวเรารู้สึกเราดีใจละเฮ้ยมันขึ้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเอ้ยผสมดินดีเราให้น้ำน้องดีเราเลี้ยงน้องดีอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วก็ใจฟูขึ้นมาทำให้เรามีแรงกระตุ้นในการที่เราจะดูแลน้องต่อไปประมาณนี้นะคะก็คือตัวฝนพยายามหาแพชชั่นให้กับตัวเองมากๆคือถ้ามันหมดแพชชั่นฝนจะไม่เอาเลยนะไม่เอาแบบไม่เอาเลยอะแต่ว่าการเลี้ยงต้นไม้มันทำให้ฝนรู้สึกใจเย็นขึ้นนะคะส่วนอันนี้นะคะอันเล็กๆนี้เป็นของฟิลนะคะที่เขาเอามาจากบ้านอันนี้น่าจะเป็นพันธุ์ของแอสโทรนะคะต้นใหญ่แล้วล่ะนะอันนี้เป็นพันธุ์ที่ฟิลเลี้ยงตั้งแต่ก่อนเลยอะแต่ว่าเขายังมีต้นแม่อยู่นะคะมันก็เลยมีเมล็ดออกมาให้เราได้เอามาปลูกนะคะอันนี้ก็ปลูกเป็นกำลังใจปลูกเล่นๆปลูกให้เราเห็นว่าน้องเขายังโตได้นะคะต่อไปนะคะเราหมดในเรื่องของการเพาะเมล็ดไปแล้วนะฝนไม่ได้พูดขั้นตอนอะไรนะฝนแค่จะบอกว่าฝนมีอะไรบ้างคือถ้าใครอยากจะรู้ขั้นตอนในการเพาะหรือว่าอะไรแบบนี้ฝนใช้ดินแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยคือการใช้ดินปลูกมันไม่ได้เหมือนกันทุกที่นะคะสูตรใครสูตรมันเนาะโอเคเรามาที่ต้นกราฟของเรากันดีกว่านะคะอันนี้คือการกราฟต้นไม้เพื่อให้ต้นไม้เนี่ยโตเร็วและให้ดอกให้ผลให้หน่อได้ดีนะคะคือเป็นการตัดรากของ
ต้นออกนะคะเพื่อที่เราจะเอามาต่อกับท่อน้ำเลี้ยงของต้นกราฟต้นนี้นะคะแล้วก็ให้ต้นนี้เนี่ยสังเคราะห์แสงเพราะว่ามันเป็นสีเขียวใช่ไหมเราจะสังเกตว่าต้นนี้นะคะเป็นยิมโนนะคะยิมโนด่างนะคะในรหัสของยิมโนตัวนี้คือ GY001 ซึ่งความที่มันเป็นสีเขียวอ่ะมันค่อนข้างน้อยนะคะเราก็เลยใช้ตัวกราฟตัวต้นนี้เนี่ยกราฟสามเหลี่ยมตัวนี้นะคะก็คือเป็นต้นของกระบองเพชรนั่นแหละเอามาใช้ในการสังเคราะห์แสงนะคะก็คือต้นไม้ทั่วไปที่ใช้ใบสีเขียวสังเคราะห์แสงให้กับต้นไม้เพื่อให้มันโตอะไรประมาณนี้ก็ใช้สีเขียวตรงนี้สังเคราะห์แสงเพื่อเลี้ยงต้นข้างบนให้โตนั่นเองนะคะต้นนี้ฝนใช้ม33ซื้อที่จตุจักรนะคะและคือต้นนี้ดูกันตอนประมาณแบบทุ่มนึงแล้วอะคือเราเดินหาต้นกราฟคือต้นกราฟน้อยมากนะคะที่จตุจักรคือเราพยายามหาต้นที่แบบลายค่อนข้างครบนะคะแล้วก็ต้นที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์สักนิดนึงไม่เล็กจนเกินไปนะคะส่วนมากเนี่ยการที่จะเอาไม้มากราฟเนี่ยส่วนมากจะเป็นไม้หัวสีมากกว่านะคะจะเป็นยิมโนหัวสีที่เป็นสีล้วนนะคะเขาก็จะนิยมกราฟกันแล้วก็เอาไปเลี้ยงแบบเอาไว้ดูเล่นสวยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเราต้องการลายนะคะเพื่อที่เราจะเอามาเพาะพันธุ์ต่อนั่นเองก็ได้ต้นนี้มานะคะโอเคต้นต่อไปนะคะเป็น2ต้นนี้แต่ฝนจะให้ดูทีละต้นแล้วกันเนาะฝนได้มาจากฟาร์มเดียวกันนะคะ2ต้นนี้นะก็คือต้นนี้นะคะเป็นพิงค์ไดมอนด์นะคะเป็นน้องที่ต้นเล็กที่สุดในนี้เลยนะคะแต่ว่า2ต้นนี้ฝนได้มาจากที่เดียวกันก็คือเป็นฟาร์มแถวๆบ้านฝนเองฝนไม่รู้เลยว่าฝนมีฟาร์มอยู่ใกล้บ้านนะคะก็คือฟิลเขาเสิร์ชหาว่ามีฟาร์มอยู่แถวใกล้บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยเราเดินทางไปนิดเดียวเองอ่ะแล้วเราก็ไปดูฟาร์มที่เขาทำกราฟนะคะไม้กราฟแล้วเราก็ได้ความรู้จากเขาเยอะมากๆเขาไม่กักความรู้เลยนะคะว่าเขาเนี่ยต้องทำยังไงให้รากมันกราฟดีให้สีมันสวยการไว้แดดไว้ลมอะไรยังไงให้มันดีอะไรเงี้ยเขาแนะนำเราทุกอย่างเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน่อของพิงค์ไดมอนด์นะคะที่เขาเอามากราฟนะคะเป็นชมพูตัดเขียวเป็นลายที่ค่อนข้างครบนะคะแล้วก็อันนี้คือฟิลเป็นคนเลือกแหละทุกลายฟิลเป็นคนเลือกหมดเลยเพราะว่าฝนอะเป็นคนที่ดูลายไม่ค่อยครบเท่าไหร่ฝนจะชอบสีสดสีสันสดใสซะมากกว่านะคะส่วนต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นเยลโลไทเกอร์นะคะก็คือตอนนี้พอออกแดดอะสีมันจะเปลี่ยนเป็นส้มๆนิดๆ นะคะแต่พอเอามาไว้ในร่มเนี่ยสีมันก็จะออกเหลืองๆนะคะเขียวๆตัดกันนะคะก็คือเหมือนลายเสือนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นสีเหลืองเนาะเขาก็เลยเรียกว่าเยลโลไทเกอร์ที่ตัดสินใจเอามาเนี่ยตอนแรกคือ2ต้นนี้เป็นต้นแรกนะต้นนี้ซื้อต้นที่3แต่วันเดียวกันนะคะตัดสินใจเอามาเนี่ยคืออยากจะให้มันโตมาพร้อมๆกันแล้วก็จะได้แบบเวลาออกดอกมีเกสรอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ผสมกันได้นะคะก็จะได้เติบโตต่อไปนะคะตัวต่อไปนะคะตัวนี้ท้ายสุดแต่ไม่สุดท้ายนะคะตัวนี้เพิ่งมาใหม่เลยคือเพิ่งมาใหม่จริงๆนะตัวเนี้ยคือเพิ่งทำเสร็จเมื่อคืนแล้วตอนเนี้ยคือฝนก็มาถ่ายคลิปใช่ไหมคือน้องคิงคองนะคะน้องชื่อว่าคิงคองนะน้องเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างสวยนะคะใหญ่มากๆใหญ่ที่สุดที่เคยที่ซื้อมาในสีอันนี้แล้วแต่ว่าที่บอกว่าท้ายสุดแต่ไม่สุดท้ายเนี่ยคือจะมีมาอีกหนึ่งต้นนะคะเป็นพิงค์เจแปนเนาะเดี๋ยวฝนจะขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าเป็นต้นไหนเพราะว่าเราเลือกต้นนี้มาแล้วเนาะคือเราซื้อมานั่นแหละแล้วก็อันนี้เป็นน้องคิงคองมีหน่ออยู่4หน่อนะคะเราก็จะมาเลี้ยงให้น้องโตแต่ตอนนี้คือน้องเปลี่ยนกระถางแล้วยังไม่ค่อยแข็งแรงนะคะ3ต้นนี้เนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางนะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้องแยกออกไว้นะคะเราก็พยายามไม่ชนน้องแล้วก็เดี๋ยวจะเอาน้องไปเก็บในที่ดีๆนะคะก็คือฝนเคยทำตัวเมล็ดคว่ำแล้วใช่ไหมฝนก็กลัวว่าตัวเองอาจจะทำพวกนี้คว่ำอีกฝนก็เลยเอาไว้ไกลๆมือดีกว่านะคะก็เดี๋ยวจะเอาไปเก็บในที่ที่น้องเหมาะสมที่จะอยู่เนาะสำหรับตัวฝนเองอ่ะฝนเป็นมือใหม่ในการเลี้ยงแคคตัสมากๆนะคะหลายๆอย่างที่ฝนไม่รู้และฝนก็ต้องศึกษาฝนก็ต้องรู้ว่าการเลือกดูเป็นยังไงการใช้ดินใช้หินเป็นยังไงการจะปลูกเนี่ยต้องทำอะไรบ้างยังไงก็ได้จากประสบการณ์ของคนที่เขาเลี้ยงมาก่อน
นะคะอย่างตัวฟิลเองเนี่ยแฟนฝนนะคะเขาก็ค่อยๆสอนเราไปไม่ได้แบบบังคับให้เราทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ศึกษาเองจาก YouTube บ้าง Facebook บ้างนะคะให้เราดูว่าถ้ามันเกิดปัญหาแบบนี้เราควรทำยังไงเราเริ่มเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นประสบการณ์อีกรูปแบบนึงแล้วก็ฝนคิดว่าการเลี้ยงแคคตัสอะถ้าเราทำเป็นศูนย์ใหญ่ๆฝนคิดถึงอนาคตว่าฝนก็อายุเยอะขึ้นทุกวันเนาะก็อยากจะทำอะไรที่มันเป็นเหมือนกับธุรกิจของตัวเองมันอาจจะไม่ใช่ธุรกิจที่ใหญ่โตแต่ว่าเราก็อยากจะทำให้มันดีขึ้นนะคะแล้วก็มันฮิลแล้วก็เยียวยาจิตใจเราได้นะคะการนั่งดูสีแคคตัสอ่ะคือมันฮิลเราจริงๆนะฝนไม่คิดว่าตัวเองแบบจะรู้สึกอะไรแบบเนี้ยคือกลับบ้านมาเรามานั่งดูต้นไม้ที่กำลังโตมันเล็ดที่แบบแตกออกตอนเช้าตอนเย็นมันจะผุดขึ้นมาไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรามีกำลังใจได้ในระดับนึงนะคะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะแนะนำให้รู้จักกับสวนแคคตัสเล็กๆน้อยๆของฝนนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสวนได้แล้วแหละเดี๋ยวเราจะทำโรงเรือนเล็กๆนะคะให้เขาได้อยู่กันเนาะแต่ว่าต้องรอให้น้องคิงคองของเราเนี่ยรากสมบูรณ์กว่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกระถาง3กระถางนี้เพราะว่าอันนี้เนี่ยเราเปลี่ยนกระถางไปแล้วเมื่อคืนเราก็จะมาเปลี่ยน3ตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะคะรวมกับน้องพิงค์เจแปนที่กำลังจะมาถึงด้วยนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนพร้อมๆกันเลยนะฮะโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปกันมานะคะตั้งแต่ที่ฝนทำคลิปมาประมาณ2เกือบ3ปีได้แล้วเนาะอาจจะทำให้ทุกคนไม่พอใจบ้างหรืออาจจะทำให้ทุกคนมีความสุขได้เนี่ยก็ต้องขอบคุณแล้วก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยที่อาจจะทำได้ดีหรืออาจจะทำได้ไม่ดีนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยอาจจะทำให้เรานึกถึงตัวเราเยอะขึ้นนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาทุกๆคนเลยนะคะช่วงนี้ช่วงโควิดด้วยเนาะกำลังระบาดมาใหม่ตอนแรกฝนคิดว่าอยากจะทำคลิปลงคลิปเที่ยวเดือนละครั้งแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ไปไหนนะคะก็เอาเป็นว่าเรามารีวิวแคคตัสให้ดูแบบนี้แล้วกันนะก็ถ้ามีเวลาว่างหรือว่าอยากจะนำเสนออะไรเกี่ยวกับแคคตัสอีกหรือว่าอยากจะพูดคุยอะไรยังไงอีกเดี๋ยวฝนจะมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะคะอาจจะช้าหน่อยอาจจะไม่ใช่การรีแอคชั่น K-pop T-pop อะไรยังไงก็ฝากติดตามคลิปกันด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้อันยอง